ป่วยไม่มีใครไม่ป่วยนะป่วยทางใจป่วยทางกายนะบางคนก็จริงเรื่องนี้พุทธเจ้าก็สอนเราไว้แล้วนะเรื่องป่วยเนี่ยเรื่องเราป่วยเราไม่มีใครไม่ป่วยไม่มีใครเป็นปกติไม่ปกติทั้งนั้นอ่ะส่วนมากไม่ปกติจะไม่ปกติมากไม่ปกติน้อยบางทีไม่ปกติก็เดินพูดคนเดียวเดินพูดคนเดียวอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยบางทีก็ชักเสื้อผ้ามาอยากจะใส่แล้วเนี่ยไปนั่นเลยเนาะป่วยบางทีก็ป่วยถึงขนาดทำลายตัวเองนะป่วยถึงขนาดฆ่าตัวเองเห็นไหมหรือไปฆ่าคนอื่นหรือไปทำลายคนอื่นก็ป่วยกันทั้งนั้นดังนั้นบางทีเราเองก็นั่งดูแล้วเขาเป็นนั่นคนนี้เป็นนั่นคนนี้เป็นนู่นคนนี้เป็นนี่นะแต่เราก็ไม่ได้ดูตัวเราเองว่ามันป่วยเหมือนกันนะแต่มันมีนะมันมีคาถาสมัยก่อนเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าเนาะเขาบอกว่าพระเจ้าใช้คาถาเวลาท่านไปเยี่ยมพระป่วยไปเยี่ยมนะพระไปเยี่ยมท่านก็จะใช้คาถาเนี่ยแก้ความป่วยความเจ็บความป่วยทั้งกายทั้งใจเนี่ยท่านใช้คาถาจะเรียกอะไรเขาเรียกโพชฌงค์เจ็ดทีนี้เราก็นึกว่าท่านใช้คาถาเนี่ยใช้สวดใช่ไหมใช้สวดบางคนก็นึกว่าคาถาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ใช้สวดก็หายเลยใครเจ็บเอาไปสวดให้ฟังหายเลยไหมบางทีเอาไปสวดกันแต่คาถานี้จริงๆมันเทศให้ฟังนะพระเจ้าไปไหนก็ใช่ไหมส่วนมากคาถาของท่านเนี่ยเป็นเรื่องของการสอนการเทศนะเป็นการสอนการเทศเป็นแล้วก็เป็นเรื่องของให้เห็นความเป็นจริงพอเห็นความจริงแล้วมันจะคลายไปเองเหมือนท่านสอนให้เราให้เนี่ยก็เรียกโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยท่านสอนให้เรามีสติระลึกอยู่สติสัมโพชฌงค์หมายใช้สติเนี่ยระลึกเห็นที่กายกับเราที่จิตเราเนี่ยเพราะไอ้ตัวที่มันป่วยนี่แหละไอ้ตัวที่มันเป็นเหตุนี่แหละถ้าเราเข้าใจมันรู้จริงรู้แล้วนะหลายๆเราก็จะรู้ว่ามันเป็นของมันยังไงนะมันก็เป็นของมันจะคลายได้ความป่วยนะตอนนี้เราก็ไม่ค่อยเข้าใจกันนะทุกวันนี้นะเรามักจะเราป่วยเราก็ไม่รู้ว่าเราป่วยเราก็ไม่รู้ว่าเราป่วยเวลาป่วยนี่ก็ขาดสติละใช่ไหมขาดสติเลยขาดสติบอกยิ่งใครบอกเป็นโรคร้ายๆยิ่งไปใหญ่เลยขาดสติเนาะขาดสติไปเลยรักษาเข้าโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลรักษากันใหญ่เลยนะรักษาก็ขาดสติขาดสมาธิเข้าไปรักษาเข้าไปเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลก็มีโรงพยาบาลเอกชนนะโรงพยาบาลของรัฐบาลนะแล้วก็มีทั้งโรงพยาบาลก็เรียกอะไรโรงพยาบาลทั้งแพทย์แผนโบราณนะแพทย์แผนโบราณแล้วยังมีฝังเข็มอีกอะไรอีกเนาะตอนนี้พอคนมันขาดสติเนี่ยนะเอาแล้วสิเนาะไม่รู้แล้วนะไม่ได้ดูไม่ได้พิจารณาเข้าไม่ถึงตัวป่วยจริงๆมันป่วยที่ไหนป่วยที่กายจิตก็ไปเลยรักษาก็บอกไปโรคโอ้เสียเงินเท่าไหร่ก็สุกกันนะก็ต้องเสียแต่ยิ่งโรงพยาบาลเอกชนนะเราเข้าไปเถอะนะไม่รู้อะยังไม่ทันวิเคราะห์วิจัยโรคอะไรเลยก็เอานอนไว้ก่อนนอนไว้ก่อนแล้วตรวจที่หลังใช่ไหมตรวจก็ตรวจใช้เวลาอีกหลายวันโอ้โหแม่เสียค่าอยู่ค่ายามาแล้วก็ยังไม่รู้โรคเลยยังไม่รู้โรคเลยไหมก็เราก็รอขาดเราก็ขาดสติที่จะไปก็ควรจะรู้โรคโอ้โหเสียเงินไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะเสียเงินไปเท่าไหร่ก็วิเคราะห์โรคออกมาได้นอนโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์แล้วเนาะก็วิเคราะห์เสียเงินไปแล้วบางทีก็จับเราเจาะไปแล้วเนาะบางทีก็เจาะไปแล้วนะบางทีก็เราก็เองก็ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีพลังพอนะที่พระเจ้าสอนเนี่ยสอนให้เราใช้สติสมาธิเพ่งไปดูในกายแล้วว่าเป็นอะไรเห็นความเป็นจริงของมัน
เห็นไหมทั้งกายทั้งจิตนะนั่งดูก็เรียกสติสัมโพชฌงค์ใช่ไหมพิจารณาเพ่งไปที่กายที่จิตให้เห็นความเป็นจริงมันจะได้คลายคลายไอเราไม่เอาเลยพอขาดขาดหมดเนาะจะเสียเงินเสียทองกันเอ้าไปถึงก็บางทีก็หมอก็ยังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรก็ลองยาก่อนให้ยาให้ยาเอ็กซเรย์แล้วเอ็กซเรย์แล้วอีกไหมก็ให้ยาเราก็เอาลองเป็นหนูลองยาก่อนก็จะรู้โรคอะไรนะบางทีรักษาก็บางทีให้ยาก็ไม่หายอะไรก็ไม่หายนะไอ้เราก็ทุกจิตใจก็โอ้ยแย่แล้วงุ่นอย่างนี้เนาะขาดสติขาดสมาธิมานะเสร็จแล้วก็ไปรักษาไม่หายเข้าออกมาจากโรงพยาบาลเอ้าเขาบอกว่ามีคนแนะนำไปที่นั่นอีกเอาไปอีกขาดอีกสติไปเขาบอกว่าไปโรงพยาบาลนี้เอาไปรอกันไม่รู้กี่โรงพยาบาลเอาไม่หายเอาบอกไปฝังเข็มเอาไปฝังเข็มอีกเขาบอกเอ้าเขามาหลอกขายยาเราอีกบอกว่ามียานี่ตัวนี้ดีนะแพงๆเราก็เอ้าซื้อสรุปแล้วเห็นไหมขาดสติขาดสมาธิพระเจ้าสอนมานานแล้วนะให้มีสติมันโรคมันอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยนะถ้าเรารู้เราเข้าใจมันเนี่ยมันจะคลายวางได้นะเห็นความเห็นสัจธรรมความเป็นจริงเนี่ยมันวางได้ไปเยอะเลยวางได้ไปเยอะเลยนะแล้วก็ถ้าเปิดยิ่งเข้าไปถึงความเป็นจริงว่าเรามีกรรมนะเห็นมันนะไอ้กายนี่นะเราคงมีกรรมมานะกรรมมามันก็ต้องเป็นเราเคยไปทำอะไรมานะก็เป็นโรคอย่างเงี้ยนะแล้วก็ร่างกายนี้มันก็เป็นอย่างนี้มันเสื่อมมันมีเสื่อมแล้วมันก็เป็นโรคเป็นนี่นะเราก็พิจารณามันเห็นไหมครูบาอาจารย์มากลางเย็นมาแล้วก็สอนเรื่องพิจารณาอยู่แค่นี้กายกับจิตเนี่ยนะแต่ก็พิจารณาเนี่ยจนเราเนี่ยรักสามารถรู้โรคเรารักษาโรคเรานะก็เหมือนกับรักษาเรารู้ธรรมะนั่นแหละเหมือนรู้ธรรมะรู้จักธรรมชาติรู้ความเป็นจริงของมันนั่นแหละรู้จักธรรมชาติรู้ว่าโอ้กายคนนี้ไหมก็พิจารณาแบบที่ครูบาอาจารย์สอนพิจารณาไหมกายคนนี้มันก็อย่างนี้แหละนะมันเป็นของเสื่อมนะเป็นของที่อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นของที่ไม่ใช่ของเรามันมีมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนแล้วเขาหรอกนะเห็นความเสื่อมของมันนั่งดูมันมีเส้นมันมีเอ็นมันมีกระดูกไหมนั่งเห็นเนี่ยที่ให้พิจารณาเนี่ยพิจารณาให้ดูทั้งคลายความยึดมั่นถือมั่นมันเมื่อคลายมันเนี่ยมันก็ผ่อนคลายไปได้เยอะเรื่องของการรักษาเรื่องของการเป็นโรคนะก็ผ่อนคลายไปอะไรจะเกิดก็เกิดคนเรามันตายอยู่แล้วคนเรามันต้องเจ็บใครไม่เจ็บบ้องนะเราก็นั่งนี่เป็นธรรมะนะก็เป็นธรรมะนะก็เป็นธรรมะเราจะเห็นนะสติสัมโพชงคือให้มีสตินั่นแหละสติเห็นความเป็นจริงบางคนไปเสียเงินเสียทองเยอะแยะไปนะไปโรงพยาบาลไม่มีปัญญาไปโรงพยาบาลใหญ่ๆเขามีเครื่องมือดีๆพระตอนนั้นว่าเป็นพระเป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาสก็ไม่แพงกันนะมีเครื่องมือดีเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเขาวิเคราะห์แป๊บเดียวโรคเราเป็นโรคนี้โรคนั้นเนาะเราก็ให้ยาให้อะไรมาก็รักษาดูถ้าเป็นโรคสำคัญสำคัญไม่ได้อ้าวมียาอะไรเห็นไหมบางคนก็เอายามารักษากินอาหารนี่แหละบางทีโรคก็เกิดจากอาหารที่เรากินด้วยเนาะเราก็ดูเราก็บางทีรักษาตัวเราเองได้รักษาตัวเราเองนี่แหละนะรักษาด้วยความรู้จักความเป็นจริงของไอ้กายนี้แล้วรู้จักความเป็นจริงของไอ้ใจไอ้ใจมันก็ช่วยปรุงแต่งให้เราไปใหญ่เลยเนาะขาดสติขาดมั้ยขาดสมาธิไปใหญ่ใครเป็นอะไรไม่ได้ป่าวโอ้มีเงินน่ะบางคนก็คิดว่าเรามีปัจจัยมีลาภมียศใช่มั้ยไม่ได้ดูไม่ได้พิจารณามันสมไหมพอดีพอเพียงไหมนะมันสมควรเสียไหมอะไรไหมเนาะสังคมมันก็เลยเป็นการหลอกลวงกันการเบียดเบียนกันการอะไรเนี่ยเพราะคนเราขาดสติเยอะการโปรโมทโฆษณาใช้สื่อใช้การตลาดแม้เราก็เสพเป็นไปอร่อยอร่อยแม้แต่เรื่องของการรักษานะเรื่องของการรู้จักใช้รู้จักกินไม่ให้เป็นโรคเป็นภัยนะเพราะเราเนี่ยด้วยความขาดสติเห็นไหมงั้นครูบาอาจารย์พูดกันมาแล้วไงมะเย็นเนอะพูดตั้งแต่เช้ามาเลยเข้ามาวัดจังกระทานน่ะสติสมาธิปัญญามันดีหมดทุกอย่างครบวงจรหมดทุกอย่างนะไม่ใช่เอาแต่นั่งเอาแต่ดูกายดูจิตแต่ดูไปในทางมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่
อย่างนั้นด้วยเห็นความเป็นจริงด้วยแล้วก็เห็นความจริงมันจะเห็นมาเองว่าโอ้กายนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะบางคนก็เมื่อยบางคนก็ปวดโอ้โหด้วยนวดกันทั้งอาทิตย์ทั้งนะอาทิตย์นึงนวดวันเว้นวันมาเสียเงินเสียทองบางทีเล่นโยคะด้วยตัวเองรักษาด้วยตัวเองหายนะมันมีทั้งโรคมันมีทั้งเอ็นมันมีทั้งเส้นใช่ไหมมีทั้งเส้นเลือดมีอะไรพอเรานั่งพิจารณานะพิจารณากายเราเนี่ยเห็นอาการ32ของเราเห็นอะไรต่างๆนะทำให้มากๆมันจะเห็นหมดเลยบางทีเราเป็นอะไรตรงไหนนะเรารู้เลยว่าเราเป็นอะไรเป็นในตัวเองเป็นรักษาตัวเองได้หรือไปหาหมอก็รู้จักหาหมอที่ถูกโรคนะรักษาพอดีพอเพียงนะอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะนะช่วยต้นทุนของเราเงินทองเราก็อยู่นะยังอยู่ไม่ไปเสียให้เขาหลอกให้เขาลวงนะแล้วก็ไม่ไปทำให้เราขาดสติเสียเงินเสียทองไปใช่ไหมขาดสมาธิเนี่ยพวกนี้อันนี้ก็สติสมาธิก็มีความสำคัญว่าปัญญาเห็นไหมก็มีความสำคัญปัญญาที่จะรู้จักรักษาตัวเราปัญญาที่จะรักษาตัวให้รอดได้นะในสังคมเห็นไหมอันนั้นก็คือสติสัมโพชฌงค์นะแล้วเราก็นะบางทีเราก็นึกว่าคาถาเนี้ยบทสวดอันเนี้ยศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะแต่จริงๆแล้วให้เราพิจารณาต่างหากละนะต้องท่านเทศให้เราฟังให้เราพิจารณาให้ดูกายดูกายดูจิตด้วยและจิตมันก็เหมือนกันโอ้ยพอกายเป็นนู่นจิตมันก็ฟุ้งซ่านเลยนะนั่งดูนะดูไอ้จิตนี่ก็ร่วมไปกายด้วยป่วยกันใหญ่เลยทั้งกายจริงๆบอกว่าบอกไม่มีใครไม่มีป่วยไม่ป่วยหมดนะไอ้จิตก็ช่วยกันปรุงแต่งโอ้ตายแล้วฉันแย่แล้วฉันจะตายแล้วอะไรไปกันใหญ่เลยบางทีมันจะอยู่อีกสักนานๆหน่อยเนาะไอ้จิตไปทำถ้าไอ้กายก็หมดสภาพไปเลยเนาะก็เลยอ่อนแอไปก็เลยทำให้ตายเร็วเข้าไปอีกนะทั้งที่จะอยู่ได้อะไรได้แต่พอทำใจได้รู้นะพอเห็นความเป็นจริงได้โอ้ตายก็ดีพรุ่งนี้ตายถ้าได้ก็ดีฉันจะได้หมดทุกข์สักทีนะมันไม่ตายหรอกมันไม่ตายอีกมันอยู่ไปอีกบางทีหมอบอกโอ้ยอีก3เดือนตายมันโอ้อยู่ไปตั้ง3ปีไม่ตายสักทีนะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะถ้าเรายิ่งเราวางได้เราก็เข้าใจได้เข้าใจเรื่องของกายและจิตนะโอ้ยิ่งมีความสุขยิ่งมีความสุขเห็นมันโอ้มันเจ็บมันป่วยโอ้มันเป็นอย่างนี้นะหัวล้อกับมันนะหัวล้อกับมันโอ้ไอ้ใจมันเป็นอย่างนี้ไอ้กายมันเป็นอย่างนี้หัวล้อกับมันที่คนอื่นเจ็บคนอื่นป่วยก็ไปคิดหมดจะไปรักษาเขาทำไปอู้เป็นทุกข์ไปหมดนะนั่นแหละเราเนี่ยเราป่วยตัวเองด้วยบางทีคนป่วยไปเท่าไหร่แล้วไอ้คนไปเฝ้าไข่คนอื่นไอ้ลูกไอ้ตาอะไรเป็นทุกข์มากกว่าไปอีกมากกว่าคนป่วยอย่างนั้นคำสอนของพระเจ้าถึงนะถึงมีความหมายนะมีความหมายกินไปถึงเรื่องชีวิตทั้งหมดนะไปเรื่องถึงการป่วยแม้แต่การกินการอยู่การแต่งเนื้อแต่งตัวนะการป่วยท่านบอกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือตรวจสอบค้นคว้าวิเคราะห์ความเป็นจริงในกายเราเนี่ยธรรมวิจยะสัจธรรมในกายนี้ตลอดเวลาเห็นไหมเพื่อเราได้ความเป็นจริงในกายนี้ไหมโรคภัยไข้เจ็บมันก็เบาบางลงไปเองเห็นไหมมันเบาไปเยอะเลยนะเราก็จะเห็นโอ้เราเป็นนี่โอ้มันเราเห็นความเป็นจริงเว้ยทำไมเราเป็นได้ทำไมเราก็ทำแต่บุญเนอะทำไมเป็นเราก็จะเห็นโอ้พอเราวิเคราะห์ไปมันมีกรรมเก่านะเราอาจจะไปมีกรรมเก่ามานะเราก็เข้าใจสิ่งที่เกิดแก่เรานะพอเราเข้าใจแล้วมันก็วางได้ทั้งนั้นเนอะวางได้เยอะแล้วก็เห็นรับกรรมไปนะตอนนี้เราก็ทำให้ดีที่สุดนะทำบุญทำทานของเราไปเนาะกรรมมันก็เบาบางลงไปได้บางทีถึงก็หายเจ้ากรรมนายเวรก็ปล่อยเราได้เนาะเห็นอกเห็นใจเราก็อุทิศทำบุญก็อุทิศให้เขาใช่ไหมแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์เราไปเรื่อยวิเคราะห์กายเราวิเคราะห์ใจเราเนาะไอ้ใจมันก็โอ้โหเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ธรรมวิจยะนะทนควาวิเคราะห์วิจารณ์มันตลอดเวลาเอาแม้แต่ข้างนอกข้างในอะไรที่มากระทบเรานะวิเคราะห์วิจารณ์มันเห็นไหมนี่คือโคตรชงเจ็ดเห็นไหมคือทุกอย่างแหละมันอยู่ที่กายกับจิตเรานะ
เรารู้จักกายรู้จักกับจิตเราดีแล้วบุญกุศลมันก็เกิดกับเราถ้าเราทุกวันนี้เราไม่รู้จักกายจักจิตเราดีมันก็เป็นอกุศลนะเพราะว่ามันก็พาเราเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยนะพาเราไปอร่อยอร่อยอยู่บนโลกใบนี้แล้วนะมันก็พาเราออกไปสังคมโลกนี้ก็พาเราไปนะงั้นพอเราเริ่มเข้าใจได้เห็นความเป็นจริงก็พบนะมีความเพียรด้วยต้องมีความเพียรวิริยะสัมโพชฌงค์คือต้องมีเพียรด้วยท่านสอนให้ต้องเพียรด้วยนะเพียรดูมันเพียรดูมันเพียรเห็นมันแล้วจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเองนะมันไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเกิดแก่เจ็บตายมันเกิดตั้งขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็มันมีเป็นทุกข์อยู่แล้วมันก็เป็นอนัตตานะมันต้องจากเราไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใช่ไหมเพียรนั่งเพียรดูเพียรเห็นนะทั้งไอ้กายไอ้จิตที่มันช่วยกันปรุงแต่งอะไรมันทำอะไรมันก็นั่งดูมันนะเราก็ข้ามมันได้นะข้ามมันได้ความเจ็บความป่วยความอะไรมันวางได้มันวางเห็นสัจธรรมความเป็นจริงทุกวันนี้เราไม่เห็นอ่ะเราไม่ยอมรับเราป่วยเราก็ไม่ยอมรับเราเจ็บก็ไม่ยอมรับบางคนก็โอ้โศกเศร้าเสียใจกันใหญ่เนาะบางคนก็ขาดสติบอกนะไปเสียเงินเสียทองให้เขาหลอกให้เขาลวงเนาะบางทีไปฝังเข็มอะไรโอ้สารพัดนะก็ไม่หายหลวงพ่อเมื่อก่อนนี้โอ้ยไปตามโรงพยาบาลไปตามนั่นไปนวดนี่วันเว้นวันเลยเนาะเดี๋ยวนี้ใครมาชวนไปไหนไม่ไปอ่ะเล่นโยคะโอ้คนมาเจอบอกโอ้โหเมื่อก่อนนั้นมา10-20 ปีกับเดี๋ยวนี้ทำไมไม่เหมือนกันเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้เราโอ้เราจะสู้กับความเจ็บความป่วยไม่ยอมมันสู้มันจะต้องเนอะมันต้องเอาชนะต้องรักษาต้องไปใครบอกที่ไหนดีก็ไปเดี๋ยวนี้เราพอเรามาปฏิบัตินะมาปฏิบัติเนี่ยพอปฏิบัติเราพิจารณากายเรามากๆเราพิจารณาจิตพิจารณาเห็นมากมากมันรักษาตัวเองได้นะรักษาตัวได้ไอ้ตรงนี้นะเส้นนะไอ้ตรงนี้เอ็นนะจะทำไงเส้นมันตึงเราก็รู้ว่าเส้นมันตึงไอ้เอ็นนะเอ็นตึงก็ต้องรู้เอ็นตึงใช่ไหมเราก็ยืดเอ็นยืดเส้นอันนี้เข่านะเป็นโรคกระดูกไปให้หมอนวดด้วยได้ไงก็ไม่ได้อีกนะกระดูกมันเสื่อมเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมนวดไปก็อักเสบแย่กันไปอีกนวดกันอยู่นั่นนะเพราะว่ามันไม่หายมันยิ่งนวดมันก็ยิ่งเป็นคนเป็นพวกกระดูกเสื่อมนะยิ่งนวดยิ่งไปงอยิ่งไปหักมันก็ยิ่งแย่เนี่ยแต่พอเรามาปฏิบัติเรารักษาตัวเองได้เอ้ยตอนนี้ใครชวนไปนวดไหนใครชวนไปหาหมอที่ไหนที่นั่นแพงที่นี่โรงที่นี่โรงพยาบาลดีที่นี่ยาดีไม่ได้กินแล้วไม่ได้กินเลยจุฬาอย่างเดียวโรงพยาบาลสองอย่างเดียวเครื่องมือก็ดีหมอก็เยอะวิเคราะห์โรคออกมาเป๊ะ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 ให้ยามาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเห็นไหมไม่ได้เสียตังค์เลยเห็นไหมโอ้เนี่ยพอคนเราเนี่ยไหมพอมันมีสติมีสมาธิได้ธรรมะความพอดีความพอเพียงกับตัวเราเองมันก็เกิดขึ้นมารู้จักใช้ของที่เรามีอยู่ให้เป็นใช่ไหมในหลวงก็สอนใช่ไหมรู้จักใช้รู้จักคิดไม่ใช่มีเงินเท่าไหร่ก็ไปเอาขาดสติขาดสมาธิเนาะมีเงินเท่าไหร่ก็ไปไม่มีเงินก็กู้ยืมเงินไปรักษาไปอะไรเนาะมีความเพียรนะเพียรก็ต้องสำคัญนะเพียรเราจะข้ามมันได้นะข้ามความเจ็บความป่วยอย่างพวกเราเนี่ยเนี่ยเราข้ามได้นะนั่งฟังวะเนี่ยคนที่เขาไปนอนแล้วเขาข้ามไม่ได้แล้วเขาไม่เอาแล้วนะเขาข้ามนิวรณ์ไม่ได้นิวรณ์มาชวนเขาแล้วบอกโอ้ยเมื่อยเหอะโอ้ยง่วงเถอะเข้าไปเห็นไหมเราข้ามได้คนนั่งอยู่นี่ข้ามนิวรณ์นะใช้เนสันชิกขัดเกากิเลสนะปรารถนาพวกเรานี่ไปไกลนะมีความเพียรใช่ไหมมีความเพียรอย่างพุทธเจ้าก็สอนนะธรรมวิจยาแล้วก็วิริยะคือความเพียรนะวิริยะสัมโพชฌงค์ให้มีความเพียรต้องเพียรนะต้องเพียรดูเพียรเห็นเพียรยืนเดินนั่งนอนนะดูมันหมดเลยเห็นมันเห็นกายมันเป็นยังไงเห็นไหมนั่งดูการ32โอ้นี่เอ็นนะนี่เส้นนะนี่กระดูกนะเห็นไหมครูบาอาจารย์สอนมานั่นหนังนะหนังไหมนี่ผมนะนี่ขนนะนี่เล็บนะนี่ฟันนี่หนังนะดูจนถึงว่ามันมีลักษณะยังไงแล้วก็มันเป็นยังไงมันเปลี่ยนแปลงยังไงนะแล้วดูไปถึง
ถึงแบบมันเจ็บอ้อมันเจ็บเพราะมันเป็นอะไรเห็นว่าเห็นเลยว่าโอ้มันเจ็บเพราะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมกระดูกมันเจ็บโอ้ก็เพราะเป็นอย่างนี้นะข้อมันเจ็บก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมบางคนพอเป็นโรคไขข้อไม่เดินเลยเริ่มไม่เดินไม่เอาแล้วนะพอยิ่งเป็นใหญ่เลยพอเราเป็นไขข้อเรื่องโรคหัวเข่าเสื่อมเนี่ยนะยิ่งไม่เดินนะพังผืดเกาะเห็นไหมพังผืดเกาะเอ็นยืดขารีบกล้ามเนื้อรีบเพราะไม่ออกกำลังนะต้องเดินต้องออกกําลังมันต้องพับต้องทำนะเหมือนลูกสูบรถนะเหมือนกระบอกไอ้โชคอัพรถน่ะมันแข็งนะพอมันใช้ไปมันเสื่อมมันก็แข็งไม่นิ่มแล้วใช่ไหมไม่นิ่มแต่ถ้าเราใช้มันนะมันก็ยังใช้พอใช้ได้ใช่ไหมมันเสื่อมก็ยังใช้ได้แต่ถ้าเราไม่ใช้มันเลยนะเดี๋ยวมันแข็งเลยไหมมันเกาะสนิมเกาะอะไรมันก็แข็งไปแล้วไอ้นั่นมันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นทุกข์เท่าไหร่นะแต่ไอ้ร่างกายเนี่ยเราต้องมองเห็นโอ้โหเราเห็นมันเลยว่ามันมีอาการยังไงแล้วเป็นทุกข์ไงนะก็บอกพอไอ้พังผืดเกาะพอเราไม่ใช้กล้ามเนื้อรีบอีกโอ้โหตามมาเยอะแยะแล้วชักเดินไม่ไหวแล้วเอาแล้วเดินไม่ไหวเลยต่อไปเลยเดินไม่ไหวหลวงพ่อเมื่อก่อนนี้เดินกันง้องกันยังกันยังเดี๋ยวนี้ใช้มาเช้าขึ้นมางอมันพับมันโหนชกมะทําดูว่าอ๋อมันที่เข่านะมันที่ไหล่นะมันที่ข้อนะมันที่คอนะมันเสื่อมหมดเลยนะมันเสื่อมพออายุมากๆมันจะเสื่อมเราต้องวอร์มตามข้อวอร์มตามข้อนะแล้วก็แต่อย่าทํามากอย่าทํามากเกินด้วยนะเมื่อก็ไม่ได้ต้องดูให้มันพอดีนะพอเราปฏิบัติเราทําเราจะรู้เลยนะโอ้วันนี้เราทํามากไปวะอีกวันหนึ่งอักเสบเลยอักเสบไหมอักเสบอ๋อเมื่อวานนี้เราทํามากไปก็ต้องทําพอดีประยุงรู้จักว่าเราอายุมากแล้วมันเสื่อมเป็นธรรมดานะก็ต้องประคองมันนะเราไม่ใช่โอ้เขาบอกให้ออกทําก็ทํามันจนโอ้โหจนเนาะก็ไม่ได้อีกอย่างเงี้ยเนี่ยมั้ยปัญญาเกิดจากสมาธิเกิดจากสติเกิดจากวิปัสสนาทั้งนั้นน่ะนะมันเกิดเห็นเกิดทั้งธรรมด้วยเห็นความเป็นจริงมาเห็นความเป็นจริงของกายนี่ความเป็นอย่างนี้นะเห็นมั้ยนั้นที่เราไปยึดไปติดว่ามันเที่ยงทุกวันนี้เราเห็นแต่เที่ยงเที่ยงเที่ยงนะนิจจังนิจจังนะแต่จริงๆมันอนิจจังนะเราเห็นแต่อัตตาอัตตานะตัวกูของกูแต่จริงๆมันอนัตตาไม่มีเลยไม่มีอะไรเป็นของเรามันย่อมเป็นไปของมันธรรมดาแล้วมันไม่มีอะไรแน่นอนอย่างนี้เราป่วยขนาดนี้เราเป็นขนาดนี้นะแต่เราก็ยังมีความสุขกับคนที่มันไม่มีไม่ได้พิจารณาอะไรนะพอเป็นอะไรมาก็โอ้แย่แล้วร้องผมร้องไห้หน้าเหลืองหน้าดำโอ้ฟุ้งซ่านไปหมดอะไรก็ไม่รู้นะควบคุมสติไม่อยู่นะควบคุมอาการยิ่งป่วยหนักเข้าไปทั้งใจทั้งกายป่วยเข้าไปใหญ่เลยนะพอเรามาปฏิบัติเราจะเห็นพอเราพิจารณามากๆเนี่ยผลประโยชน์ของมันเยอะบุญมากมหาศาลเลยนะเวลาตายไปเราก็ไม่ติดไม่ยึดกับกายมะเราก็เห็นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละเนาะไม่แบกไม่หามมันเนาะก็วางนะมีความเพียรนะเพียรวิริยะสัมโพชฌงค์คือต้องเพียรทำให้มากให้เห็นความเป็นจริงนะทำเพียรกระทำให้เห็นว่าอาการ32ของเราเนี่ยนะแม้แต่ธาตุนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะอะไรไปเป็นธาตุดินอะไรไปเป็นธาตุน้ำอะไรไปเป็นธาตุลมอะไรไปเป็นธาตุไฟนะเห็นมาเลยเห็นโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมถึงบอกว่าสมาธิสมาธิเนี่ยอะไรที่ไม่รู้มันจะได้รู้มันรู้เลยรู้โดยเนี้ยรู้โดยการเพ่งเนี่ยนั่งเห็นพลังของสติพลังของสมาธิก็ไปเห็นถ้าเราไม่มีพลังตรงนี้นะพลังของการปฏิบัตินี่นะเราเข้าไม่ถึงอ่ะเพราะจิตมันป่วยมันไม่มาตรงนี้มันไม่มานี่มันจะไปเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะมันก็ไปมีอาการกลัวตายมั่งกลัวเจ็บมั่งกลัวอะไรสารพัดกลัวนึกว่ามันไปตรงนั้นมันไม่มาเห็นความเป็นจริงนะมาดูเพียรวิเคราะห์เพียรวิจารณ์มันเพียรดูมันเพียรเห็นมันนะยืนเดินนั่งนอนนะนั่งดูมันเพียรนะเพียรกระทำเพียรดูเพียรเห็นอะไรที่มันมากระทบเราก็เพียรเห็นมันดูอะไรที่มันอยู่ในกายที่มันเป็น
ก็เห็นมันโอ้นี่ในกายอะไรที่มันทําแล้วมันดีขึ้นใช่ไหมเราก็เพียรดูโอ้นะเขาเรียกแล้วสังวรประธานสังวรคือดูสังวรดูสมดูตัวเราอะไรที่จะเข้ามากระทบสิ่งที่ไม่ดีมากระทบเรียกประหารประธานก็คือเห็นอะไรที่มันไม่ดีในตัวเราเนี่ยนั่งดูในความไม่ดีในตัวเรานะนั่งดูมันก็จากนั้นก็ภาวนาประธานใช้ภาวนาเนี่ยเป็นเครื่องนะภาวนาแล้วก็ประหารประธานภาวนาประธานแล้วก็อนุรักษ์มันไว้อนุรักษ์ทำอนุรักษ์มันไว้สิ่งดีๆพอการภาวนาเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยมีมาภาวนามานั่งดูกายดูจิตนะมันมีถือศีลกันอะไรเงี้ยนะก็อนุรักษ์มันไว้นะอย่าไม่ใช่มาวันพระนะมาวันพระวันเสาร์บ้างวันพระมั่งเนาะมาถือในสันชิกมีโอกาสก็มาตรงเนี้ยนะก็ดีเกิดไม่มาแล้วก็หาสนุกมาวันหนึ่งมาสามวันหายไปเลยสามปี ยุ่งอยู่กับนอกอะไรก็ไม่รู้นะก็ไม่ก็เนาะก็ไม่ได้เพียรจากนั้นก็บอกว่าเพียรใช้ให้มีสติสตินี่ก็ตัวสำคัญนะใช่ไหมขอโทษที่สติมาแล้วเนี่ยก็เรียกวิริยะสัมโพชฌงค์แล้วก็ปิติเมื่อเราทำแล้วเนี่ยเราเห็นความเป็นจริงเนี่ยก็เพียรให้ปิติมันจะเกิดนะปิติความยินดีความปาปื้มปิติอิ่มเอิบใจนะมูตาโอ้มันเห็นนะเห็นความพอมันเห็นสัจธรรมความเป็นจริงนะปิติมันก็เกิดใช่ไหมมันลืมเลยพอปิติเกิดนี่โอ้ความทุกข์ต่างๆมันก็นะพอมันเห็นสัจธรรมแล้วนะปิติมันเกิดนะความสุขที่แท้จริงมันก็เกิดเรามัวแต่ทุกข์อยู่ทุกข์กับไอ้กายทุกข์กับไอ้จิตนี่นะปิติมันเกิดโอ้โหอิ่มเอิบใจเห็นความเป็นจริงไหมปิติมันเกิดโอ้ยน้ำหูน้ำตาไหลตัวเบานะตัวเบาเห็นแสงโอ้ยในจิตในใจเนาะนั่งปิติโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองงั้นไม่กลัวตายแล้วโอ้ยยินดีฮะเนี่ยเราไปถูกทางแล้วเห็นไหมปิติเกิดสุขมันก็เกิดแบบเปลี่ยนให้สุขเกิดสุขก็คือกายมันก็สงบนะกายไม่กังวลกังวายแล้วนี่เนาะโอ้ไม่กังวลควายไม่ปวดไม่เจ็บไม่กลัวอะไรใจก็ไม่กลัวอะไรนะสุขก็เกิดกับเราเองนะสุขก็เกิดโรคก็หายเลยนะพอปิติเกิดสุขเกิดเห็นไหมสุขเกิดกายมันสงบนะใจมันก็สงบโอ้สุขมันก็เกิดกับเราเห็นไหมนี่ก็ปัจสันเทสัมโพชฌงค์เนี่ยแหละเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพอเราข้ามมันได้นะข้ามเห็นความเป็นจริงเวลามันสุขก็ต้องดูมันด้วยนะเวลามันทุกข์มันเจ็บมันป่วยมันก็ต้องดูมันนะสุขทุกข์เป็นยังไงสุขเป็นยังไงเจ็บป่วยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นยังไงเนาะเนี่ยบอกว่าจากนั้นก็มีสมาธิจิตตั้งมั่นชอบสัมโพชฌงค์สมาธิจิตตั้งมั่นชอบต้องมีสมาธินะสมาธิต้องมีด้วยสมาธินี่มันเสื่อมได้นะถ้าเราไม่หมั่นทำไม่หมั่นอะไรนะเรายิ่งเป็นคนทำงานไม่คอยฝึกไม่คอยไม่รู้หลักของว่าจะให้สมาธิเกิดอย่างเรานะแล้วยิ่งสมาธิเราอ่อนๆทำแค่5นาที10นาทีระดับคณิกะสมาธินี่นะอะไรพวกนี้นะคณิกะสมาธิระดับแค่ชั่วโมงหนึ่ง45นาทีนะแค่อุปจาแค่อัปปนาเนี่ยไปถึงอัปปนายังเสื่อมได้เลยยังต้องหมั่นทำสมาธิเนี่ยต้องหมั่นนะหมั่นทำหมั่นใช้อุบายคือบอกว่าครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราอยู่กับลมหายใจนะหมายถึงว่าเราภาวนาเราทำสมาธิอยู่ตลอดเวลานะเราสมธรรมถะอยู่ตลอดว่าอยู่กับความตายบ้างเนี่ยอยู่กับความตายอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายเราเนี่ยนะเดินเนี่ยอันนี้แปลว่าเรากำลังทำสมาธิให้มันอยู่กับเรามาพร้อมอยู่เสมอนะวันนี้ไม่ใช่ถึงเวลาก็ทำแล้วจากนั้นไม่ได้เวลามานั่ง
ครูบาอาจารย์สอนให้ทำก็ไม่ทำเห็นไหมมันก็ไม่อยู่นะไม่อยู่หรอกเรื่องข้างนอกมันเยอะเรื่องนอกมันเยอะกว่าเดี๋ยวมันก็มาโจมตีสารพัดเรื่องสารพัดราวเอาไม่อยู่นะจิตเราก็ไม่อยู่นะมันก็ไปตามเรื่องตามราวนั่นแหละนะรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยมันมาแล้วมาเย่อ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 พาเราไปแล้วนะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็มานะอารมณ์มันก็ไปแล้วไปเพราะฉะนั้นต้องทำบ่อยๆนะเพียรหมดเรารู้เวลามันไม่สงบก็ทำให้มันสงบทำมันนะทำสมาธิก็มีคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิขั้นอัปปนานี่ข้ามแล้วนะข้ามนิวรณ์ข้ามนิวรณ์ได้ใช่ไหมข้ามนิวรณ์นิวรณ์เห็นไหมข้ามพวกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งนี่ที่มันอยู่กับตัวเราเนี่ยนะที่มันปรุงแต่งกันอยู่ทั้งวันเนี่ยมันข้ามได้แล้วข้ามพวกความอาฆาตพยาบาทความเกียจคร้านใช่ไหมความสงสัยลังเลความพุ่งซ่านเนี่ยมันข้ามได้งั้นสมาธิก็เป็นสมาธิสัมปชัญญะนะข้ามไปถึงโน่นแล้วจะถึงขั้นฌานเลยไปถึงขั้นฌานอย่างนั้นบอกว่าอุเบกขาสัมปชัญญะใช่ไหมเห็นความเป็นจริงแล้วเนอะมันก็วางเฉยได้ใช่ไหมจิตไม่กลัวไม่กวนไม่จะเป็นอะไรจะตายฉันก็ไม่กลัวแล้วอะไรมันก็อุเบกขาได้เนอะรู้จักวางเฉยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพระเจ้าไปสวดเนี่ยให้คนป่วยฟังเห็นไหมให้ลูกศิษย์ท่านป่วยท่านก็ไปท่านก็บอกตุกะหายบางคนหายเลยหายเลยนะหายไม่ใช่เพราะว่าเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์นะหายเพราะว่าเนี่ยพอได้ฟังได้เห็นความเป็นจริงโอ้โหถึงก็หายเลยนะถึงก็หายบางคนหายเลยก็มีนะพอเทศน์ให้ฟังว่านะเราน่ะไปยึดไปติดอยู่หรือเปล่านะป่วยเนี่ยนะมันเป็นเรื่องธรรมดานะจิตใจเราวางมันเถอะมันมีเวรมีกรรมมามันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะมันอย่างนะให้มีสตินะให้มีสมาธิพิจารณามันนะร่างกายนี้มันมีธาตุมานะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันมารวมๆมันอยู่มันเป็นธรรมชาติของมันน่ะนะมันต้องมีทั้งเสียมองทั้งเน่าเหม็นมองทั้งอะไรนะทั้งกินไปอาหารที่เรากินไปอากาศที่เราสูบเข้ามามันเป็นล้วนแต่ทําให้กายเรานี่ป่วยไข้ได้ทั้งนั้นใช่มั้ยบางคนเป็นพวกฉีดยาตามสวนฉีดยาแมลงนะพวกนี้ตายเร็วเห็นยังหนุ่มๆแล้วตายหมดฉีดยาแมลงเห็นไหมแล้วพวกเราก็พวกกินผลไม้มั่งนะกินผลไม้พวกกินสัตว์นากินน้ำที่มันฝนตกมามันชะล้างใบไม้ต้นไม้ที่เขาฉีดยานะลงมาอยู่มาดินเสร็จลงน้ำอีกลงน้ำมาอยู่ดินนั้นทุกอย่างเลยนะมันพอเรานั่งพิจารณาแล้วนะมันแล้วยิ่งสมัยนี้นะอายุก็สั้นเพราะอาหารการกินเนี่ยแหละอายุสั้นโรคภัยไข้เจ็บเยอะมาเรารู้ได้ยังไงเนี่ยเรารู้ได้จากนี่แหละได้จากสติสมาธิใช่ไหมนะถ้านั่งพิจารณาเห็นความจริงมันจะอะไรที่เราไม่รู้มันรู้เองรู้เรื่องของธรรมชาติรู้เรื่องของสังคมมันเป็นอย่างนี้เมื่อสังคมเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันก็ต้องไปเป็นอย่างนี้นะเหมือนกันครอบครัวเราเหมือนกันครอบครัวเราเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างมันก็ต้องมีสิ่งที่เกิดเราปรุงแต่งอะไรไปเราทำไม่ดีอะไรไว้มันก็จะมีสิ่งไม่ดีขึ้นมานะงั้นมันก็คลายพอเราตั้งพิจารณาเห็นความเป็นจริงมันคลายกำหนัดคลายความโลภความโกรธความหลงมันจะคลายออกความยึดมั่นถือมั่นนะมันก็คลายตัวกูของกูอะไรมันคลายนะคลายออกความอยากตัณหาความอยากคลายอุปทานใช่ไหมคลายเห็นไหมมันคลายมันก็เบาเนอะอะไรที่แบกไว้เนี่ยแบกมาไม่รู้กี่ชาติแล้วเรื่องแบบนี้นะมันเริ่มพระเจ้าเอามาตีให้เราตีแผลให้เราไขปัญหาให้เราก็เข้าใจมันก็เบาไม่กลัวตายแล้วไม่กลัวจนไม่กลัวตายไม่กลัวจนแล้วพอเพียงแล้วไม่วิ่งหาแต่ความสุขอู้ยวิ่งหาความสุขความพอใจกันเห็นไหมแล้วเสร็จแล้วมันก็มีเหตุเปิดใจกันไปใหญ่ทุกวันนี้เราก็เรียกว่าราคะ
ราคะก็คือความยินดีความพอใจความสุขอยู่อย่างเงี้ยปฏิฆะความไม่ยินดีความไม่พอใจความโกรธความหลงอะไรนะปฏิฆะมันอยู่แค่นี้พอใจไม่พอใจอยู่เงี้ยอยู่กันแค่นี้ปฏิฆะก็นี่แหละเป็นสังคมแล้วก็เป็นสังคมของสัตว์โลกแล้วก็สังคมของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกนะเป็นสังคมก็น่าสงสารนะเจ้าก็สงสารพวกเรานี่แหละก็พยายามออกมาหาความเป็นจริงนะจนตัดสรู้ได้นะตัดสรู้ได้ก็ให้เราปฏิบัติให้เราประพฤติปฏิบัติกันไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้ล้าสมัยเห็นไหมเป็นไปทุกอย่างรักษาตัวเองได้นะแล้วก็ใช้กับชีวิตของเราได้เห็นไหมทุกอย่างอันนี้โพชฌงค์เจ็ดเนี่ยเป็นธรรมที่สำคัญนะเป็นธรรมที่สำคัญมากทุกอย่างทุกวันนี้นะโรคภัยไข้เจ็บมันก็เยอะนะโรคภัยไข้เจ็บเยอะแล้วก็เรื่องของจิตใจโรคภัยไข้เจ็บทางจิตใจใช่ไหมทางจิตใจมันมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่ทำให้สะเทือนจิตใจก็เยอะนะสังคมมันเปลี่ยนไปนะมันเยอะเพราะคนเรามันไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีอะไรนะความคิดอ่านต่างๆมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันก็ความคำพูดเชื่อไม่ได้แล้วไหมคำพูดเชื่อกันไม่ได้แล้วนะคำพูดเชื่อไม่ได้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็เชื่อไม่ได้งั้นเราต้องมีสติมีนะมีปัญญาเห็นความเป็นจริงเข้าใจไหมเนอะนะเนี่ยเราโลกมันเยอะโลกเยอะสารพัดโลกแล้วก็ต่อไปก็ยิ่งเยอะกว่านี้อีกเนาะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็กิเลสของมนุษย์ไปเร่งเขาไปเร่งธรรมชาติเร่งธรรมชาติให้เขาผิดเพี้ยนไปโดยใช้ยาต่างๆเขาไปเร่งเขาไปอะไรเขาเพื่อเงินเพื่อปัจจัยเพื่ออยากจะได้เงินจากธรรมชาติผลิตเขาออกมาแล้วก็จะได้เศรษฐกิจเอาไปค้าขายกันไปอะไรกันนะแล้วก็มนุษย์ก็เทคโนโลยีสูงเป็นคนฉลาดก็เอาถูกเอายาไปใส่เขานะเสร็จแล้วที่ผลผลิตต่างๆออกมาใครเป็นคนกินใครเป็นคนเสพไอ้มนุษย์ก็เสพเองกินเองอีกเนาะไม่ว่าอะไรนะทุกอย่างก็ทำลายตัวเองไม่รู้ตัวนะนั่นแหละถ้าไม่มีศีลไม่มีทานไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วก็โอ้นะเอาตัวรอดยากคนมียังเอาตัวรอดยากเลยเดี๋ยวนี้เนาะสมัยนี้ก็ขนาดนี้กำลังมีเรื่องเศร้ากันเนอะแล้วก็มีเรื่องเศร้ากันเรื่องของพระเจ้าอยู่หัวเรานะเจ้าอยู่หัวรอเก้าเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่เราทุกข์กันเราก็บางทีเขาก็ร้องห่มร้องไห้กันนะร้องห่มร้องไห้แล้วก็ถ้าเรายังร้องห่มร้องไห้กันอยู่เนี่ยนะทางศาสนาเนี่ยนะก็เลยบอกว่าก็ไม่ได้เป็นทางที่ถูกทางที่ดีนะก็ต้องเราก็ต้อง
เพราะทําให้ผู้ที่จากไปผู้ที่ล่วงลับไปเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นใยก็นะเห็นเราร้องห่มร้องไห้กันนะอะไรกันยังเศร้าหมองกันอยู่ก็จะเป็นห่วงเป็นใยนะแต่ถ้าเราพยายามที่จะทําอะไรที่เป็นคุณกับประเทศชาติเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เจตนาของผู้ที่ล่วงลับไปเนี่ยที่จะเห็นประเทศชาติเราเนี่ยนะชาติเราศาสนาชาติศาสนาแล้วก็กระบวนการของกษัตริย์มีความเจริญมีความรุ่งเรืองเข้มแข็งนะเข้มแข็งแล้วก็ท่านก็คงจะมีความสุขนะบ้านเมืองก็เจริญนะทุกวันนี้เนี่ยเราก็เองก็เข้าไม่ถึงนะเข้าไม่ถึงบางทีเราพูดอะไรไปนะพูดอะไรกันไปเนี่ยเราทำลายไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องชาติศาสนามาก็จะทำลายครอบครัวเราเองทำลายงานการงานเราเองนะคำพูดของเราเนี่ยก็สำคัญนะสำคัญไปทำให้ความมั่นคงในชีวิตเราเสื่อมเสียได้นะความมั่นคงของงานของเรานะแม้แต่ไปประเทศหรือในวัดเราเนี่ยนะเราพูดอะไรบางอย่างเราพูดไม่ได้นะเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นเรื่องของความเราพูดได้ไหมว่าวัดเราไม่ดีวัดเราเป็นยังไงไปไหนวัดเราไม่ดีอะไรอย่างนี้นะก็ใครเขาจะมาเข้าวัดเหมือนในบ้านเราก็เหมือนกันมีคนไหนดีบ้างไม่ดีบ้างหูพอเราออกนอกบ้านแล้วก็โอ้ยไอ้คนนู้นไม่ดีไอ้คนนี้ไม่ดีมีไหมก็แต่โอ้นะอะไรที่ไม่ดีก็พูดแต่เรื่องดีๆมันก็ดีเห็นไหมเหมือนประเทศชาติของเราก็เหมือนกันใช่ไหมประเทศชาติเราเนี่ยเนาะก็เวลาพูดอะไรเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันไปทำให้ทำลายประเทศชาติเรากันเองนะพูดอะไรก็พูดกันไปนะทำลายชาติก็เหมือนทำลายตัวเราเองใช่ไหมทำลายตัวเราเองนั่นแหละพูดแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ยิ่งไปกว่านั้นนะเขาก็จ้างกันมาพูดแล้วจ้างกันมาพูดเลยไหมมีอาชีพพูดจ้างกันพูดให้ทำลายพูดให้ทำลายชาติแล้วนั่นกิเลสของมนุษย์กิเลสของมนุษย์ด้วยอยากมีลาภอยากมียศนะอยากได้อำนาจนั่นแหละนะแล้วก็เพื่อที่จะควบคุมธุรกิจของตัวนะมีเป็นยงเป็นใหญ่แล้วก็นะก็เลยผลิตเรื่องแปลกๆขึ้นมาเนาะก็มีการจ้างกันพูดจ้างกันพูดทำลายชาติมั่งพูดทำลายคนอื่นมั่งพูดอะไรนี่นะแต่สรุปแล้วเนี่ยทำลายชาติหมดนะนะเพราะว่าบ้านเมืองนี้นะยังไงก็อยู่เป็นบ้านเมืองนี่แหละแต่ประชาชนนั่นแหละนะจะทำให้ประเทศชาติด้อยไปด้อยการพัฒนาด้อยไปประเทศอื่นเขาก็มองว่าประเทศนี้เอาแต่ตีกันนะไม่ได้พัฒนาด้อยพัฒนานะเราก็ตีกันอยู่นั่นแหละนะแล้วเราก็ทีนี้เราก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะบางทีก็จ้างกันมาพูดนะทำลายกันบางทีก็ไปเย้าอยู่เมืองนอกมองนะไปพูดเรื่องประเทศไทยไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ไหมคนไทยเนาะเอ๊ะมันเป็นไทยหรือเปล่าวันเนี้ยเนาะไม่รู้แล้วก็ทำลายตัวเองนะหวังเพียงแต่ได้อำนาจเท่านั้นอยากได้อำนาจอยากได้ลาภได้ยศนะแต่ไม่รู้หรอกนะว่าบางทีก็อะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดนะงั้นก็การพูดนี่ก็สำคัญพระเจ้าสอนมานานเนแล้วเรื่องพูดนะเมื่อก็พูดนี่ก็เป็นประโยชน์ก็พูดแล้วประเทศชาติก็นะประเทศชาติในทัพไทยนี่ประเทศไทยเรานี่ดังนะบอกให้รู้นะมีอะไรที่สุดที่สุดในโลกเยอะเลยเห็นไหมเก่งที่สุดในโลกก็เยอะนะเยอะอันนี้ก็ดังพระเจ้าหัวเราราชการที่9ท่านก็ไปตามต่างประเทศไปนะให้รู้จักยกระดับประเทศเราอะไรเราให้เห็นความเป็นจริงเนาะแล้วก็ประเทศเราก็เป็นที่ยอมรับมาอะไรต่ออะไรไอ้ฝ่ายไปพูดทำลายก็เยอะไปพูดทำลายก็ไม่รู้นะก็นี่แหละเราจะอยู่กันได้มีความสุขได้ยังไงล่ะนะถ้าเรายังเป็นกันอย่างนี้นะเป็นที่ท่องเที่ยวนะไปนะประเทศเราเนาะก็นักท่องเที่ยวบอกว่า
น่ามาเที่ยวที่สุดในโลกว่ะเนอะยิ้มแย้มแจ่มใสกันไหมมีประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใสก็ที่สุดในโลกเห็นไหมที่สุดที่สุดในโลกมีนักกีฬาเป็นแชมป์โลกก็เยอะนะมีแชมป์โลกก็เยอะหมอเก่งหมอเก่งหมอเก่งที่สุดในโลกว่าเรานี่ติดลำดับเลยนะไม่ใช่ว่าเราประเทศเราเนี่ยติดลำดับนะหมอเก่งๆนะหมอหัวใจหมออะไรเก่งๆในโลกเก่งคนต่างประเทศยังมารักษานะพวกหมอพวกนางพยาบาลนี่นะไปต่างประเทศเนี่ยโอ้ยินดีจ้างยินดีเลยนะไอเรื่องกีฬาก็มีไหมแชมป์โลกหลายอย่างนะแล้วเราจะมีประพวกประเภททำลายประเทศเก่งที่สุดในโลกนะทำลายประเทศเก่งที่สุดในโลกกันนะนี่ก็เราก็พยายามนะประเทศเราช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นะทุกอย่างเลยนะก็ต้องช่วยกันไม่ว่าทางด้านทางด้านรัฐบาลหรือนะหรือเราประชาชนเนี่ยมะเราก็บอกว่าเรารักชาติเรารักชาติชาติศาสนามหากษัตริย์เนี่ยมันสิ่งสำคัญของเราเนาะเราก็ต้องรู้ว่าเราจะรักชาติรักยังไงรักให้เป็นนะรักอย่างเป็นเหมือนเราเป็นพุทธนะเราเป็นพุทธแต่เราไม่รู้เลยว่าพุทธสอนอะไรนะแล้วงานของเราในการเป็นพุทธคืออะไรเราก็ไม่รู้เราบอกว่าเรารักชาติแล้วเราจะต้องทำยังไงอ่ะรักชาติแล้วทำยังไงรักชาติก็คือมองแต่คนไหนไม่ดีคนไหนไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะคนไหนไม่ดีคนไหนทำไม่ถูกนะอะไรอย่างงี้ก็ไม่รักชาติแล้วก็ไปโปรโมทโฆษณาเงี้ยก็ไม่รักชาติก็ต้องดูเราต้องรักชาติให้เป็นนะรักชาติให้เป็นเรารักชาติเป็นในหลวงก็ในหลวงท่านก็สบายใจโอ้ประชาชนของท่านนะดูแลประเทศชาตินะไม่นะท่านก็ไม่ห่วงไม่ใยท่านเจ็บนะท่านก็มีความสุขนะรู้จักรักชาติให้เป็นนะเรื่องศาสนาก็เหมือนกันนะก็ต้องรู้จักศาสนารู้จักศาสนาก็ต้องไม่ใช่เป็นชาวพุทธนะพุทธเช่นพุทธนะพุทธแต่ทะเบียนบ้านนะพุทธใช่ไหมแต่ไม่รู้หรอกพุทธสอนอะไรแล้วก็บอกว่าเช่นพุทธพุทธเช่นเบื่อแล้วพุทธนะพุทธเสื่อมแล้วเพราะว่าเช่นทำบุญมาเยอะแยะเลยฉันไม่เห็นได้ดีแล้วเห็นคนโกงทำไมเขาได้ดีนะฉันไม่เอาแล้วพุทธเสื่อมแล้วฉันไม่เอาเลยแสดงว่าเป็นพุทธไม่รู้จริงเขาเรียกพุทธไม่รู้จริงนะหรือว่าทำบุญเยอะแยะเลยทำบุญแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยมะเห็นไหมคนเขาโกงเขาอะไรต่ออะไรมะเขาทำไมเขายิ่งได้ดีใหญ่มะพวกโกงพวกอะไรเนาะได้ดีใหญ่จริงๆนี่ไม่ใช่พุทธแท้จริงใช่ไหมชาวพุทธต้องรู้เรื่องนะเรื่องกรรมเรื่องภพใช่ไหมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องกรรมเขามีกรรมดีมาใช่ไหมเขามีกรรมดีมาเขามีบุญมานะเขามีบุญมาแล้วก็เขามาใช้บุญของเขาในทางดีหรือไม่ดีใช่ไหมแล้วก็ดีเราไม่มีบุญมาตอนนี้เราก็มาสะสมบุญใช่ไหมเราก็ต้องทำนะแต่ชาวพุทธจะไม่รู้หน้าที่ใช่ไหมไม่เคยเข้าวัดใช่ไหมไม่เคยเข้าวัดรู้แต่เรื่องทำบุญทำบุญเก่งทำบุญมันก็เวลาไปเกิดมันก็มีแต่บุญกับบาปตามไปนั่นแหละนะทำบุญเข้ามาวัดทำบุญสักวันหนึ่งนอกจากนั้นก็สิบปียี่สิบปีอยู่แต่งนอกทำบาปอย่างเดียวนะเนี่ยเห็นมันมีเหตุมีเป็ดใจทุกอย่างนะแล้วก็ธรรมะแล้วก็ธรรมะพุทธแล้วก็ศาสนาเนี่ยไม่เสื่อมไม่มีเสื่อมหรอกเพราะว่าคนนั่นแหละจะเสื่อมออกจากศาสนาเองนะศาสนาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นศาสนาเป็นคัมภีร์บ้างเป็นพระไตรปิฎกบ้างเนาะของทุกศาสนาน่ะไม่เสื่อมสอนให้คนทำดีทั้งนั้นนะสอนให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขนะให้สัตว์โลกอยู่กันอย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนกันโดยการกระทำนะโดยคำพูดเห็นไหมงั้นเรื่องศาสนาก็เหมือนกันนะบางทีเราก็
เห็นพระองค์นู้นไม่ดีมาองค์พระทำไมทําอย่างนี้พระอย่างนี้เนาะบางทีเราก็ต้องนะท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้นแหละนะเพราะว่าท่านก็มาจากคารวาสนั่นแหละท่านก็มาจากคารวาสนะไม่ใช่พอมาจากคารวาสอยู่ข้างนอกก็ญาติพี่น้องไม่เอาแล้วไม่เอาเลยโหเกเรเกส่งเข้ามาปุ๊บประห่มผ้าเหลืองต้องดีแล้วผ้าเหลืองทําให้ดีทันทีเลยไม่โอ้ไม่ได้นะก็ต้องครูบาอาจารย์ค่อยๆกัดค่อยๆเกาเนาะค่อยๆขัดค่อยๆเกาต้องใช้เวลานะบางคนโอ้บางคนมากูอยู่นอกเกพอเข้ามาถึงชั้นดีเลยโอ้โหทำไมพระองค์นั้นเป็นอย่างนี้วันนี้อ้าวบวชใหม่ๆนั่นอ่ะติครูบาอาจารย์อีกแล้วเนาะก็ไม่ใช่อีกเนาะก็ไม่ใช่นะทุกอย่างนะเหมือนอย่างเราอ่ะเราปฏิบัติเห็นไหมกว่าจะดีได้กว่าจะเห็นสัจธรรมได้ก็อะไรไหมแล้วค่อยๆเป็นค่อยไปนะธรรมะพุทธเจ้าก็เหมือนกันค่อยๆเป็นค่อยนะค่อยๆเป็นค่อยไปนะมีทั้งเกินมั่งมีทั้งขาดมั่งนะพอดีเดินสายกลางอย่าไปเป็นพวกเกินมั่งอย่าไปเป็นพวกขาดนะเดินสายกลางไว้นะก็เลยเสื่อมบอกไปจากธรรมบอกไม่เอาแล้วนะเสื่อมมาก็เสื่อมบอกไปจากออกไปจากศาสนาซะแล้วนะตัวเองเนี่ยเสื่อมออกไปแต่ศาสนาก็อยู่อย่างนั้นแหละนะไม่มีอะไรเสื่อมนะขอให้เราตายกี่ชาติก็ศาสนาพุทธก็เป็นอย่างนี้เพราะมันเรื่องของธรรมชาติทั้งนั้นใช่ไหมเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของเห็นก็เนาะเรานอกจากก็ชาติแล้วศาสนาเราก็ช่วยกันดูแลนะช่วยกันดูแลนะช่วยกันมีอะไรก็อย่าไปติอย่าไปเตียนพระอย่าไปติเตียนมีข่าวนู่นข่าวนี่เนาะบางคนก็โอ้ไม่เอาละจริงๆตัวเองละเสื่อมถ้าเล่นตัวยิ่งออกไปจากเสื่อมออกไปจากศาสนายิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยอันนี้เนาะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะเพราะว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นอยู่แล้วนะเราก็ทำของเราแต่ศาสนาดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วไม่มีอะไรเลยไม่นะ2,600กว่าปีพระเจ้าสอนมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเป็นอย่างนี้นะใช้กับชีวิตของเราศาสนาเนี่ยเอาไปใช้กับชีวิตใช้กับครอบครัวใช้กับการงานใช้กับประเทศชาติบริหารประเทศได้หมดเลยไหมไปถึงโลกใบนี้มีศีล5ข้อใช่ไหมโอ้อยู่ก็ยังมีความสุขนะแต่นี้อย่างนั้นก็บุญอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้แหละนะถ้าเราหลุดออกไปจากความเป็นจริงแล้วนะหลุดออกไปจากความเป็นจริงนะเราจะเป็นผู้สร้างแต่บาปผู้สร้างแต่อกุศลนะมองอะไรให้เป็นบุญให้เป็นให้รู้ว่าบุญมันอยู่ตรงไหนนะมันมีทั้งดีและไม่ดีนะมองให้ออกพิจารณาให้ออกปัญญาใช้ปัญญาเห็นความเป็นจริงกายของเราเราก็ยังไปตบไปแต่งไปทำอะไรสั่งมันไม่ได้จิตของคนเราก็สั่งไม่ได้มันก็เป็นไปของเขาอย่างนั้นนะมีเหตุมีปัจจัยจะให้เหมือนกับเราจะให้เหมือนบางทีเขาไม่เหมือนกับเราเพราะว่าเรามันไม่ดีก็ได้นะเราไม่ดีเรามีตัวมีตนมากไปนะตัวกูของกูมากไปอะไรก็ถูกหมดฉันถูกหมดนะนี่ก็บอกมาเนี่ยนี่เป็นธรรมนะอาตมาพูดนี่นะธรรมะกับธรรมชาติกับชีวิตกับธรรมะนะก็อันเดียวกันนั่นแหละนะอันเดียวกันบางคนพอมาปฏิบัติก็ไปติไปเตียนคนอื่นเขาหรือเขาไม่ได้ปฏิบัติแม่อะไรนะก็ไม่ได้นะไม่ได้ใจเราก็จะตกบุญเราก็จะไม่เต็มนะเวลาเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเพราะจริงๆแล้วทางปฏิบัติคือเข้าไปเห็นความเป็นจริงมันคืออนิจจังทุกขังไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นของเราไม่มีมันเพียงแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยึดไปสั่งไปอะไรมันไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัยของมันมาและมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันไปนะมาแล้วมันก็ไปเองเราเองไปแบกไปหามไปวางมันไม่ได้แบกมันไว้อยู่นั่นน่ะเนาะไม่ให้มันไปไม่ให้มันไปงั้นเรื่องของศาสนาฮะนะเรื่องของชาติแล้วก็พยายามพูดอะไรเรื่องของศาสนาก็เหมือนกันเห็นมั้ยอยู่ที่การกระทําอยู่ที่คําพูดนะแล้วก็พูดอะไรก็บางทีก็เป็นภัย
ต่อศาสนาเป็นภัยต่อเรานั่นแหละนะศาสนาถ้าศาสนาเป็นภัยออกไปจากเรานะมันก็เป็นภัยต่อเรานะทุกอย่างมันเป็นภัยต่อเรานะชาติเราไม่ดีชาติเราไม่มีความสุขนะมันก็เป็นภัยนะในหลวงสั้นทำทุกอย่างเลยนะทำให้ชาติเราเจริญทำให้คนรู้จักประเทศชาติเราทำให้เจริญสนับสนุนศาสนาศาสนาท่านก็ทำให้ศาสนาทำทุกอย่างสนับสนุนทุกอย่างนะเรื่องของศาสนาท่านทำนี่คือหน้าที่ของถ้าเผื่อเป็นผู้มีอำนาจนะเขาก็เรียกกันหน้าที่ของทางด้านของสมัยก่อนนี้ก็เรียกหน้าที่ของกษัตริย์นะสมัยนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลใช่ไหมรัฐบาลเพราะอำนาจมอบให้กับประชาชนไปใช่ไหมรัฐบาลก็ทำคิดทำแต่ส่วนมากรัฐบาลก็เป็นมาจากพ่อค้ามั่งมาจากผู้ที่ยังหลงไหลอยู่ในลาภในยศอยู่ใช่ไหมก็มาก็เลยลำบากกันบางทีทำให้ประเทศชาติเราก็ไม่เจริญล้าหลังเข้าไปเจริญช้ากว่าเขาอีกนะบางทีก็ศาสนาก็บางทีก็ถึงจะล่มจมไปเดี๋ยวนี้ไหมเรื่องราวของพระมาก่อนเดี๋ยวนี้พระก็มาเดินกันนะพระก็มาเดินกันมาเดินกันมาเดินกระบวนกันพระเองก็บางทีก็เริ่มจะมีพรรคมีพวกกันนะศาสนาอื่นเขานะหรือประเทศอื่นเขาเดี๋ยวนี้ไหมเขาอยู่กันลำบากประเทศชาติเขาบางทีบางประเทศนี่เทือบจะล่มจมหมดเลยประชาชนหนีออกมาหมดแล้วเพราะมันลบกันอยู่ในประเทศนั้นเนาะลบกันอยู่นั่นแหละเนาะหนีกันหมดลบกันเรื่องอะไรจะเอาชนะกันนะไม่มีชนะอ่ะไม่มีชนะฝ่ายหนึ่งแพ้อีกหน่อยเดี๋ยวนี้ก็ยอมแพ้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวมาใหม่มาแก้ตัวใหม่ก็มีคนไปหาเงินหาทองหาอาวุธมาสู้คนใหม่ประเทศชาติก็ล่มจมใช่ไหมชาติก็ล่มจมศาสนาก็ล่มจมใช่ไหมประเทศไหนล่มจมศาสนาก็อยู่ไม่ได้นะศาสนาก็อยู่ไม่ได้บางทีก็ศาสนาก็เป็นอาวุธเป็นอาวุธกันเอาศาสนามาเป็นอาวุธกันอาวุธมันมีตัวมีตนกันชั้นศาสนานี้ใครมาลบหลู่ฉันไม่ได้นะฉันไม่ได้เนาะเอาไปมาก็เอาแหละศาสนาต่อศาสนามาศาสนานู้นศาสนานี้ใช่ไหมมาไอ้นั่นกันนะในหลวงเราไม่มีไม่มีประชาชนของท่านถือได้ทุกศาสนานะเป็นประชาคนไทยเหมือนกันหมดนะในหลวงรอเก้านะท่านก็เป็นคนไทยหมดนะไม่ต้องไปบอกเขาไม่ดีนะอย่างงุ่นอย่างนี้เขาจะอย่างนั้นเขาจะอย่างนี้อยู่กันได้อยู่ได้อยู่ทั้งนั้นอยู่นะเป็นประชาชนคนไทยมีอะไรช่วยเหลือกันอารมณ์มารวยกันสมัยก่อนนี้นะสมัยก่อนนี้นักรบนะไปรบกันนะมีทั้งสัตว์ศาสนาทุกศาสนาไปรบสู้กันนะคนไทยนะนะแม่นักรบน่ะมีทั้งคนจีนมีผมเปียมีทั้งแขกนะมีคนไทยก็ไปรบไปสู้รักกันจะตายนะศาสนาวัดวาอารามก็สร้างอยู่ด้วยกันเนาะเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็แบ่งปันกันเนาะเข้าใจกันเดี๋ยวนี้มันจะไปกันใหญ่แล้วเนาะนะก็นี่แหละเขาเรียกว่ามนุษย์ละสัตว์โลกที่นึกว่าตัวเองฉลาดความฉลาดของตัวเองมีก็พยายามเอาความฉลาดของตัวเองมาเอาชนะความเป็นจริงเอาชนะธรรมชาติเอาชนะความเป็นจริงเอาชนะไม่ได้หรอกยังไงๆก็วันหนึ่งก็ต้องแพ้เขาตอนนี้เขาแพ้ก่อนเลยนะเดี๋ยวเขาก็ตอนหนึ่งก็ต้องแพ้เขาก็นั่นก็เป็นเรื่องของศาสนาเราก็ต้องช่วยกันนะชาติเราศาสนาเรานะเนี่ยไม่ใช่ปล่อยให้สังคมมันมาครอบงำเราแล้วก็เราก็ไปเราเตลิดเปิดเปิงไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปเขาก็ชักนำเราเขาก็ชักใหญ่เรานะไรนะทั้งหมดนี้ก็ต้องมีนะอย่างที่บอกนะมีสติมีสมาธิเขาไปเห็นความเป็นจริงเราที่พูดมาเนี่ยนะเราก็เข้าไม่ได้หรอกเข้าไม่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัตินะมันปฏิบัติกันเนี่ยพอเราทำสิ่งใดนี้เนี่ยประชาชนเราก็อยู่เจริญรุ่งเรืองศาสนาเราก็มีความสุขนะมีความสุขได้คนดีเข้ามามาช่วยกันมาทำงานนะทำงานธรรมชาติก็ดีน้ำก็ดีทำให้น้ำไม่ดีน้ำดีแล้วดินก็ดีดินดีแล้วป่าก็ดีนะน้ำดีดินดีป่าดี
เห็นไหมน้ำดีดินดีป่าดีธรรมชาติดีอากาศดีอาหารก็ดีนะอาหารก็ดีอาหารก็ไม่มีโรคไม่มีภัยเพราะอาหารมาจากธรรมชาติไม่ไปเร่งเขาไม่ไปเอายาไปใส่เขาเอาปุ๋ยเคมีไปใส่เขาไปเร่งเขานะอาหารก็ดีเราก็แข็งแรงอยู่ก็ยังมีความสุขไหมนะพอดีพอเพียงใช่ไหมแล้วก็ใช้คําว่าพอดีพอเพียงมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นเครื่องอยู่เนี่ยความสุขอยู่ตรงนี้ความสุขไม่ได้อยู่ที่อยากจะสุขเห็นเขาสุขกันเราก็อยากจะสุขโอ้ฉันจะต้องสุขฉันจะต้องเป็นอย่างเขานะเห็นเขาอย่างงุ่นอย่างนี้ก็อยากจะเป็นอย่างเขาเนาะเห็นไอ้เมืองนอกมันเป็นอย่างงุ่นอย่างนี้ฉันก็อยากจะเป็นไปเอาอะไรเขามาตำหนบตำเนมอะไรเขามาใช้กันนะลืมชาติตัวเองนะเราชาติเราก็มีตำหนบตำเนียมมีประเพณีมีวัฒนธรรมเนี่ยพวกเนี้ยความเจริญอยู่ตรงนี้นะชาติเราใครก็รู้จักโอ้ชาตินี้นะมีหลายๆอย่างให้เราเนาะของเก่าๆให้ดูมีของเก่าๆมีวัฒนธรรมอะไรแต่อะไรยังอยู่ยังรักษาได้นะเห็นไหมธรรมชาติก็อยู่ธรรมชาติน้ําก็ดีอะไรก็ดีใครก็อยากมาเที่ยวใครก็อยากมาอยู่เห็นไหมเนี่ยความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ไปมองเขาโอ้เขามีลาภมียศเดี๋ยวฉันต้องหาไม่ได้ฉันก็โกงฉันก็ไปกินฉันก็ไปเขาไม่ได้ทุกวิธีทางเนาะชาติตายไปแล้วชาติหน้าฉันก็เกิดมาฉันก็ใจฉันยังอยู่จิตมันตัวเดิมจิตมันยังกวนกวายหาอยู่นะยังมันก็มองนะมันไม่พอดีพอเพียงไม่ค่อยค่อยสร้างค่อยๆทำไปเนี่ยนะในหลวงก็ให้เราสร้างค่อยๆทำไปนะเอาของที่เรามีใช้นะใช้พัฒนาพอเรามีภูมิคุ้มกันดีแล้วค่อยคิดก้าวหน้าไปใช่ไหมคิดก้าวหน้าไปเดินไปข้างหน้าเศรษฐกิจก็ดีขึ้นเศรษฐกิจก็ดีเศรษฐกิจข้างล่างก็ดีข้างบนก็ดีพอดีพอเพียงกันเดี๋ยวก็สนับสนุนกันไปทุกวันนี้ไหมระบบของเราตอนนี้จนกระจายรวยกระจุก จนกระจายจนกระจายเลยจนตั้งแต่ชาวนาชาวไร่นะเมื่อก่อนนี้นะก็จนยังกระจุกกระจุกนะเดี๋ยวนี้จนไปหมดเลยข้าราชการก็จนเป็นหนี้นะเป็นหนี้คนทำงานห้างร้านบริษัทก็เป็นหนี้กันหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะก็มีแต่พวกในทุนใช่ไหมในทุนพ่อค้าในทุนก็จะรวยก็รวยกระจุกจนกระจายเป็นหนี้กันหมดเราก็มึนแล้วถ้าเราก็เข้ามาทางธรรมเข้ามาพอดีพอเพียงเขาก็ไม่ค่อยพอใจกันแล้วพวกนี้นะเพราะว่าเขาพวกลงทุนก็ไม่ค่อยพอใจเราไม่เสพเขาก็ไม่ค่อยพอใจแต่เขาไม่รู้หรอกว่าประเทศชาติมันไม่มั่นคงทําในสไตล์นั้นน่ะนะสไตล์นั้นมันไม่มั่นคงมีแต่หนี้มีแต่สินกันหมดชาติมีแต่โจรมีแต่ขี้ยาป้นจี้กันโอ้โหเนอะเอาไปเสพเขานะไปเสพเทคโนโลยีเขาก็ผลิตมาโปรโมทโฆษณาเนอะซื้อสื่อกันให้เราเสพซื้อสื่อประมูลสื่อมาแล้วก็เพื่อที่จะได้มาโปรโมทโฆษณาเขากันนะสินค้าเขาเราก็อร่อยกันนะขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเนี่ยละขาดเนี่ยขาดศีลขาดภาวนาเนาะงั้นศาสนาเนี่ยไม่ได้มีพิธีตีตองอะไรมากเลยเนี่ยเอามาเพื่อมาเป็นภูมิต้านทานนั่นแหละเนี่ยภูมิต้านทานของสังคมโลกใบนี้นะนะบางทีก็พูดจนเป็นพิธีตีตองมากจนเข่งมองตัวอะไรมองเนาะก็สบายสบายนะสบายสบายก็เป็นวิชาหนึ่งของมนุษย์ที่เราควรรู้เรารู้แต่วิชาทางโลกกันนะเป็นวิชาทำมาหากินวิชาแข่งขันกันนะศาสนาวิชาทางศาสนาไม่ได้สอนให้แข่งขันกันนะไม่ได้สอนแข่งขันกันสอนให้เข้าใจดูแลกันเกื้อหนุนกันช่วยเหลือกันนะช่วยเหลือกันอย่าเบียดเบียนกันอย่าทำลายกันอย่าใช้อาวุธทางกายใช้อาวุธทางวาจาเข้าห้ำหั่นกันใช่ไหมเดี๋ยวทุกวันนี้เราใช้กันนะอาวุธของเรา
วันวันหนึ่งบางทีเราใช้อาวุธออกอาวุธไปไม่รู้กี่ดอกแล้วเนาะว่าคนนู้นว่าคนนี้ดินทาคนนี้นินทาคนนี้นั่นน่ะอาวุธต่างปากแล้วนะนะวันวันหนึ่งไม่รู้ออกอาวุธกันไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ทำลายกันนะเนาะพอเข้าใจนะเนาะนะงั้นก็ดูมันนะดูมันนะที่มันอยู่ในตัวเราตรงนั้นนะนะดูมันเราก็ดูแต่คนอื่นเขาได้ดูแต่คนอื่นเห็นแต่คนอื่นเขาพอบอกว่ามาดูตัวเราเองเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะแม้แต่หน้าเราเองเนี่ยอยู่กับเรามาเท่ากับชีวิตเรานะเรายังจำไม่ได้เลยนะหน้าไม่ได้ต้องไปดูกระจกก่อนจะดูหน้ายังไงต้องไปดูกระจกนะเพราะเราไม่เคยดูตัวเองไม่เคยดูกายไม่เคยดูใจเรานะนี่คือทำให้มันมากๆทำให้มันแล้วก็ใช้สติระลึกนะทำให้สติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่มีฐานทั้งสี่ของเราเนี่ยนะกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนะธรรมวิจยะตรวจสอบค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์มันตลอดเวลาเลยเห็นความเป็นจริงมันจะคลายมันก็คลายได้มันก็คลายก็ค่อยคลายปัญญามันก็เกิดเดี๋ยวเราจะเห็นมันไม่มีอะไรเลยมีแต่รูปกับนามจนเห็นว่าโอ้ไม่มีหรอกสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแต่รูปกับนามเท่านั้นมีแต่รูปกับนามรูปกับนามนี้ไม่มีใครได้บันดาลให้เกิดจากเหตุปัจจัยที่เราปรุงแต่งทั้งนั้นเลยนะถ้าท่านเนี้ยเราปรุงแต่งอะไรไปนะชาติหน้าน่ะมันก็เกิดมานะเกิดมามีเหตุมีปัจจัยไปออกไปที่รูปเราด้วยออกที่กายเราด้วยนั่นแหละนะถ้าเราเป็นคนขี้โกรธขี้อุ้มโขนะมันก็ออกมาก็หน้าดูเลยละขี้ริ้วขี้เละอะไรก็ออกมานะเราเป็นคนมีศีลมีทานมีธรรมโอ้เนี่ยคนมีศีลเนี่ยผมถือศีลคนมีศีลเนี่ยจะสวยคนมีทานก็จะรวยคนมีคนภาวนาก็จะมีปัญญาดีใช่ไหมปัญญาดีนั่นแหละก็ออกมาจากเหตุแบบใจมีสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยไม่นานจนมากๆจนเราเบื่อมันเลยเบื่อรูปนามนี่ไม่อยากเบื่อกายเบื่อจิตนี่เลยมันปรุงแต่งอยู่ตลอดทั้งวันทั้งวี่ทั้งวันนะเราเป็นขี้ฆ่ามันมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วเนี่ยทำให้มันเนี่ยที่มันปรุงแต่งนะเราก็ทำให้มันเอาละเราก็ใจนะให้ได้เวลาแล้วโอ้เดี๋ยวพระจันทร์จะหลั่งแฟนขับอย่าไปไหนนะอย่าเพิ่งง่วงนะแฟนขับอย่าเพิ่งง่วงเดี๋ยวหายง่วงแน่แน่รับพรแล้วกันนะก็ที่ได้แสดงทำไปวันนี้นะก็หวังว่าญาติโยมก็พอจะใช้เป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะขอให้ญาติโยมก็เข้าถึงธรรมแล้วก็มีดวงตาปัญญาเห็นธรรมแล้วก็เป็นผู้อย่าเบื่อหน่ายในธรรมนะเข้าถึงธรรมแล้วก็อย่าเบื่อหน่ายในธรรมด้วยเธอก็ได้ไปพักผ่อนก่อนนะยังมีเวลาอีกประมาณ8นาทีนะ8นาทีเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนได้